ครับสวัสดีครับยศภูมินามวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาครับสวัสดีค่ะดิฉันชมพูนุชธรรมยานักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาค่ะครับท่านครับวันนี้จังหวัดพะเยานะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับได้จัดเวทีสัมมนานะครับเพื่อติดตามประเมินผลแล้วก็ทบทวนแนวทางการดำเนินงานโครงการที่เริ่มสร้างสรรค์นะครับตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี2556นะครับซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมานะครับ 3-4 เดือนที่ผ่านมานะครับทางสำนักงานประชาชนนะครับได้เริ่มดำเนินการขับเคลื่อนนะครับเกี่ยวกับคำรับรองการปฏิบัติราชการโดยเฉพาะเกี่ยวกับโครงการที่เริ่มสร้างสรรค์และวันนี้อีกเช่นกันนะครับที่จังหวัดพะเยาได้มีกิจกรรมที่สำคัญในวันนี้นะครับที่สารกลางจังหวัดพะเยานะครับค่ะโครงการได้เริ่มสร้างสรรค์ของจังหวัดพะเยาของเรานะคะชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์เพิ่มพูนต้นกล้าทั่วฟ้าแดนพะเยานะคะจังหวัดพะเยาเราได้มีโครงการได้เริ่มนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2556นะคะแล้วสำหรับวันนี้เราก็ชาวพนมชนนะครับทั้ง9อำเภอก็ได้มารวมกันอยู่ที่ห้องวอร์รูมชั้น3สารกลางจังหวัดพะเยานะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นเป็นโครงการวัตถุประสงค์ในการจัดเวทีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างนั้นนะครับคุณชมนุษย์จะเป็นผู้เล่าให้ฟังครับค่ะต้องการให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและอาสาพัฒนานะคะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาชุมชนและมีการจัดระบบการถอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานนะคะให้เป็นระบบนะคะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่นะคะและหน่วยงานภาคีต่างๆอะค่ะวันนี้นะคะพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเราก็ได้จัดเวิร์กช็อปนะคะในเรื่องการขับเคลื่อนโครงการริเริ่มสร้างสรรค์นะคะซึ่งมีการแลกเปลี่ยนกันค่ะทุกอำเภอนะคะเอาโครงการที่เขาริเริ่มสร้างสรรค์ไปขับเคลื่อนนะคะว่ามีความก้าวหน้าอย่างไรมีความสำเร็จอย่างไรนะคะแล้วก็ในระดับกลุ่มระดับฝ่ายบนจังหวัดด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้เนี่ยพวกเราได้เรียนรู้มากมายนะคะแล้วก็เห็นนวัตกรรมเกิดขึ้นในหลายตัวด้วยกันนะคะซึ่งคิดว่าความรู้ในวันนี้นะคะองค์ความรู้ในวันนี้ที่เราได้นำมาแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็นวัตกรรมที่เราเห็นในวันนี้นะคะทางทีมงานพช.พะเยาเราจะนำไปขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ของเราได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะถือว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะคะครับโครงการเริ่มสร้างสรรค์ของจังหวัดพะเยาของเรานะที่เราใช้กลยุทธ์ 2S 2P นั้นสิ่งที่จะทำให้เกิดนวัตกรรม S แรกก็คือเรื่องของสตาฟเป็นเรื่องของการทำงานตามแนวราบนะครับซึ่งเราให้ความสำคัญในเรื่องของทุกคนได้ทำงานตามที่ตัวเองถนัดและตัวเองชอบเพื่อที่จะพัฒนางานในพื้นที่ให้มีความเจริญยิ่งขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในเรื่องของ P ตัวแรกนั้นนะครับหลังจากที่ได้ทำงานแล้วเราก็สนับสนุนให้คนที่ทำงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะเอาความรู้ที่ได้มาต่อยอดความรู้เดิมนะหลังจากนั้นก็นำความรู้ที่ได้ในแต่ละครั้งที่ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่นั้นเอามาเขียนเป็นบทเรียนเราใช้คำว่าบทเรียนหนึ่งหน้าอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เราใช้คำว่าบทเรียนหนึ่งหน้าเพราะว่าเป็นองค์ความรู้ที่ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ในพื้นที่และสามารถมาถ่ายทอดเพื่อเผยแพร่และขยายต่อได้นะครับหลังจากนั้นเราก็นำความรู้นั้นไปเผยแพร่ทางสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น OA ไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นอีก S1 ก็คือ Service นะครับ Service การบริการนะที่จะทำให้งานของจังหวัดพะเยาของเรานั้นขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับครับ
ครับสำหรับในภาคเช้านะครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปนะครับก็ได้มีการประชุมชี้แจงเพื่อติดตามนะครับแล้วก็ทบทวนแนวทางการดำเนินงานตามโครงการริเริ่มสร้างสรรค์นะครับโดยมีท่านณัฐิยพรศรีสุบรรณนะครับท่านพัฒนาการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในที่ประชุมนะครับและหลังจากนั้นนะครับในภาคบ่ายนะครับก็เป็นการเรียนรู้เพิ่มทักษะให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทางด้านไอทีในเรื่องเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์นะครับโดยเราได้มีการเรียนรู้นะครับแล้วก็พัฒนาสื่อช่องทางการประชาสัมพันธ์เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์นั่นก็คือเราใช้เครือข่ายโซเชียลมีเดีย Facebook นะครับแล้วก็เว็บไซต์นะแล้วก็เราได้มีการร่วมเรียนรู้ร่วมกันนะครับเกี่ยวกับการใช้ระบบเว็บไซต์นะครับการสร้างเพจเพื่อการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชนตามโครงการคิดได้เริ่มนี้นะครับแล้วผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการเริ่มสร้างสรรค์นี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างนั้นนะครับเชิญท่านพบกับคุณชมนุษย์ครับค่ะสำหรับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนหรืออาสาพัฒนาของจังหวัดพะเยาก็จะได้รับกระบวนการเรียนรู้หรือองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนางานในพื้นที่นะคะจะกลายเป็นนักจัดการความรู้ชุมชนนะคะสำหรับประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายก็จะได้รับการพัฒนางานและทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีและหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะครับท่านนี้ก็ขอขอบคุณนะครับท่านณัฐิยพรศรีสุบรรณพัฒนาการจังหวัดพะเยาท่านพัฒนาการอำเภอทั้ง9อำเภอและก็นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่มาร่วมเวทีในครั้งนี้นะครับทั้ง9อำเภอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรื่องของการหาองค์